เดี๋ยวนั่งพักตรงนี้ก่อนมีที่นั่งพักระหว่างทางนี่ตรงนี้มีถ้ำด้วยดูดิลึกด้วยนะลึกด้วยมีต้นโพขึ้นมาด้วยโอ้โหมีทั้งคาวไหนถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปไปน้องอุ่นถือของไว้ด้วยวางทิ้งไว้เป็นขยะอุ้ยยามองคุณหน้าดีมากเป็นไงหายเลยเหรอหายจุกเลยอ่ะไปสิเหงื่อหยดแล้วเนี่ยอุ้ยนี่คือนี่อุ่นดูสิตะไคร้น้ำเนี่ยอุ้ยมีคนเขียนไว้ด้วยอ่ะมีพิพิธภัณฑ์มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีท่านเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะมอสเหรอมอสใช่ไหมขึ้นเวลาดินชื้นๆอันนั้นคืออะไรถ้ำอะไรไหนเย็นมากเลยคุณน่ะคือถ้ำใช่ไหมเย็นอ่ะอุ้ยมีลมเย็นพัดมาเฮ้ยยิงยิงได้กี่ที่มาเออนี่มีจะมีทางลงมาด้วยเนี่ยไปเชื่อมไปน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจอะไรเงี้ยนี่คือถ้ำอะไรไม่รู้นี่คือจุดลงบัญชีตัวเดียวยังไม่ถึงไหนอ้าวตรงนี้เหรอนี่คือรอยพระพุทธบาทอ๋อตรงนี้ปังกัสสะโพพุทธะปาทังสัจจคาระเวนังวินะเวนวันทานะนมามิหังทุติยัมปีปิมังกัสสะโพพุทธะพุทธะปาทังสัจจคาระเวนะวันทานะนมามิหังนมามิหังตัตติยัมปีปิมังกัสสะโพพุทธะปังพุทธะปาทังสัจจคาระเวนะวันทานะนมามิหังบันไดอะคะบันไดขึ้นไปจุดบนสุดน่าจะจุดบนสุดโอ้ยทองเลยขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเลยเออเขาว่าไม่เกิน5คนน้ำอุ่นตอนนี้ใกล้จะถึงจุดบนสุดเออไม่เป็นไรเราผูกตรงน้อยพุทธาไปแล้วมาถึงแล้วขึ้นมาอีกข้างบนนิดนึงอันนี้ตรงมุกมีบันไดอีกเอาเนี่ยขาลงใช่ไหมอุ้ยเสียวมีวิวข้างนอกมาอีกขั้นสุดท้ายห้าคนอีกขั้นเหรอห้ามขึ้นมาทำไมเขาบอกจะอยู่ไม่เกิน5คนอย่างนึงพอครบยังเนี่ยครบแล้วหนูขึ้นไปอันนี้คือจุดบนสุดเป็นพื้นเป็นเหล็กตะแกรงตะแกรงอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยเหล็กมันเป็นเหล็กเหนียวเธอมันยืดจำกัดจำนวนไม่เกิน5คนเอามาน้องมุกยืนยังไงให้ผอมที่สุดเนี่ยถึงจุดสุดท้ายเนี่ยให้สั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งแล้วก็ขอพร
นี้เราก็จะมาให้คุณอาจารย์คือดิสั่นกระดิ่งเลยนะขาลงรู้สึกว่าจะชันขาเขียวกว่าขาขึ้นใช่ไหมค่อยลงตูดลงมุกต้องตูดลงเพราะว่าวันนี้มีประมาณ20 คน นับดูสิประมาณ20ได้น่าจะเยอะกว่าถ่ายรูปหน่อยดิเห็นไหมบอกแล้วว่านะถ่ายรูปโอ้ยนะซูมอ่ะแต่ถ้าหน้าอีโฟดิน้องอายุแบบเยอะมากเลยอายุยาวๆใหญ่เลยงานนี้เป็นไงบ้างคะรีวิวหน่อยขึ้นไปนะคะขึ้นไปก็นานอยู่แต่ลงมาแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงเหนื่อยไหมน่ากลัวไหมลงมาแล้วก็แบบขาสั่นเลยอ่ะเวลาลงเขาจะขาสั่นตอนขึ้นเป็นไงจักรยานกับไม่เช่าแต่ว่าอันนั้นไว้ฝนตกไงจักรยานน่าจะปั่นข้างนอกข้างล่างเพราะปั่นข้างบนไม่ได้ขึ้นไปทางแบบไม่กี่เมตรมันก็หอบแล้วอ่ะเพราะว่ามันไปยานาไหนเป็นไรน้องฝนกลัวเราไงโอ้ยพญานาคนิดนึงข้างบนมีพญานาคใหญ่กว่านี้อีกไปไหมล่ะเห็นเพชรพญานาคด้วยไปเดี๋ยวว่าหนูไม่กล้าไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเป็นแค่รูปปั้นเนาะไปไปเรียบร้อยยังเดินทางต่อไปต่อไปเดินทางไปอ่างเก็บน้ำคุณน้ำนางนอนแห้ไม่ใช่อีกประมาณ20 นาทีถึง19-20 นาทีอันนี้เขาว่าโบสถ์สร้างโบสถ์สติอะไรนะคะมีสิงโตหน่อยสิงโตตาใสใสมีดอกไม้เต็มเลยดูสิมีดอกไม้เต็มเลยพระพ่อครูปลาโชดสีอันนี้คือพระอาจารย์เจ้าวาดใช่ไหมเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยเจ้าอาวาสวัดเขาสิงโตพระครูประโชดชื่ออะไรนะสีหะบรรพตเจ้าอาวาสวัดเขาสิงโตเจ้าคณะตำบลบ้านแก้งโคกผีคล้องเขต1วัดนี้ก็ร่วมสร้างโรงพยาบาลบ้านแก้งด้วยนะคะก็ใครอยากทำบุญก็เชิญได้เงิน20 บาทของท่านต่อลมหายใจได้หลายพันคนมาร่วมสร้างโรงพยาบาลเพื่อเป็นมหากุศลเพื่อทุกคนได้โอกาสในการรักษาขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงพยาบาลบ้านแก้งสามารถร่วมบริจาคได้ที่พระครูประโชดสีหบรรพตนะคะอาวาสวัดเขาสิงโตนี่ค่ะแล้วก็ร่วมสร้างโรงพยาบาลกับอาจารย์เจ้าอาวาสได้นะคะ